ขณะที่การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่27นะคะก็เป็นการเตรียมการก่อนที่จะมีการประชุมคณะมนตรีประชาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่22ในวันที่2พฤศจิกายนก็มีการพิจารณาเอกสารสําคัญ6ฉบับด้วยกันเกี่ยวกับแถลงการร่วมและปฏิญญาต่างๆที่จะมีร่วมกันเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก เพื่อเตรียมเสนอให้ที่ประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนครั้งที่35ให้การรับรองนะคะทั้งปฏิญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์จากสื่อออนไลน์ในอาเซียนปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐานปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการเสริมสร้างการเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส่วนอีก3ฉบับนั้นเป็นเอกสารเพื่อทราบนะคะ และในส่วนของมาตรการดูแลความปลอดภัยในการประชุมครั้งนี้จะมีการใช้กําลังตํารวจรวมทั้งสิ้น17,000นายทั้งในและนอกเครื่องแบบนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและบริเวณโดยรอบโรงแรมที่พักขณะน,นี้การรักษาความปลอดภัยมีความพร้อมร้อเซ์ค่ะ สำหรับการเดินทางเข้ามาร่วมประชุมของผู้นำประเทศต่างๆพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายจัสซินทรูดนายกรัฐมนตรีของแคนาดาได้โทรศัพท์มาแสดงความเสียใจถึงท่านนายกนะคะที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้ได้เนื่องจากว่าติดภาร,รกิจจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้แสดงความเสียดายที่ไม่ได้มีโอกาสต้อนรับแต่ก็เข้าใจถึงภาร,รกิจในช่วงการจัดตั้งรัฐบาลของแคนาดาค่ะ